สวัสดีค่ะเจค่ะวิดีโอนี้ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันสิ้นสุดของช่วงเวลาการเข้าพรรษานั่นก็คือวันออกพรรษานั่นเองซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค้า่ำเดือน11ของทุกป,ปีเป็นการสิ้นสุดจากข้อกำหนดทางพระวินยัยที่ต้องอยู่ประจำที่เดียวตลอด3เดือนจึงมีกิจกรรมมากมายที่ทางพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนควรกระทำเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ อันนี้สงของพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบสามเดือนคืออะไรเราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะในวันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธีเป็นธรรมเนียมที่เรียกว่ามหาประวารณาซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้เนื่องจากในระหว่างที่เข้าพรรษาอยู่ด้วยกันพระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขและการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทําให้รู้ข้อบกพร่องของตนพระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ ได้เช่นกันแม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่าแต่ท่านก็มีได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่างเพราะไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษาพระสงฆ์ที่ดีควรประพฤติดีปฏิบัติชอบตามระบอบของพระธรรมคำสอนอยู่ตลอดเวลาเนื่องในวันออกพรรษาจะมีประเพณีอย่างหนึ่งเรียกว่าประเพณีตักบาทเทโว ประเพณีนี้จะแตกต่างจากการตักบาตรปกติเล็กน้อยคือพิธีที่ทำนั้นทางวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในโบสถ์มารับอาหารจากประชาชนนำบาตรขนาดใหญ่ใบหนึ่งตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปมีคนลากล้อเลื่อนไปช้าๆนำหน้าพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือบาตรเดินเรียงไปตามลำดับ พุทธศาสน,นิกชนต่างก็นำอาหารข้าวหวานมาเรียงตามแนวทางที่พระพุทธรูปจะถูกเคลื่อนผ่านค่อยตักบาตเมื่อพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์มาถึงหน้าตนเองหลังวันออกพรรษาประมาณหนึ่งเดือนจะมีพิธีเทศมหาชาติซึ่งอยู่ในช่วงที่เข้าปลาอาหารกำลังอุดมสมบูรณ์โดยการเทศมหาชาตินั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด13กันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าโดยในตอนเช้าชาวบ้านจะทำการถวายอาหารพระทั้งวัดจากนั้นพระก็จะเริ่มเทศตั้งแต่เช้าจากกันที่หนึ่งไปเรื่อยๆมักจะใช้เวลานานถึงกลางคืนจนจบกันที่13การเทศมหาชาตินั้นเป็นการสั่งสอนคนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนา เนื่องจากวันเข้าพรรษามีพระใหม่ทำพิธีอุปสมบทพร้อมกันเป็นจำนวนมากหลายคนอาจคิดว่าวันออกพรรษาจะเป็นวันที่พระบวชใหม่ทั้งหมดลาสิกขาพร้อมๆกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นแต่ละองค์จะค่อยๆทยอยลาศิกขาเนื่องจากการลาศิกขานั้นคนไทยมีความเชื่อเรื่องโชคลางถ้าเป็นวันที่เหมาะสม ก็จะทำให้ชีวิตหลังลาสิกขาเจริญรุ่งเรืองทำให้ต้องไหว้วานให้พระอาจารย์หรือผู้มีความรู้หาเลิกงามยามดีที่เหมาะสมในการลาสิกขาให้โดยแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดและตอนนี้เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะอานิสง์ของพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบสามเดือนมีอะไรบ้าง พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบสามเดือนจะได้รับการยกเว้นพระวินัยบางข้อเช่นสามารถออกจากวัดได้โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าอาวาสก่อนหรือสามารถออกจากวัดโดยไม่ต้องนำจีวรครบสำรับไปด้วยได้เป็นต้นถือเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับพระสงฆ์ในการออกจากวัดไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาบทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในวันสำคัญทางศาสนาของเพื่อนๆมีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไรบ้าง สุดท้ายนี้ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ c h a i p o t 1 0 1 c o m แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ